สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องรามาตีกินดีจ้ะมื้อนี้มีเมนูตุ๋นตีนเป็ดจ้ะพี่น้องตุ๋นเปื่อยๆแล้วจ้ะจนเหลือแต่กระดูก กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะมาจ้าแซ่บๆน้ำกันฮ้อนๆเลยจ้ะครับบ่ต้องจิ้มกับแซ่บแล้วลองจิ้มซีฟู้ดบ้างกินนี่ก็แซ่บตุ๋นอยู่2ชั่วโมงกว่าพี่น้องแซ่บๆไม่ได้ตุนแบบพะโล้เลยจ้ะตุนแบบตุนแบบจีนก็จังตุนซีอิ๊วจ้ะมันนี่มากินข้าวพี่น้องกินได้เหรอพ่อจับไปมาเครื่องปรุงไปอย่างแน่จังไม่ได้ใส่ซอสหอยเลยแค่ที่หุบขาวใส่เกลือใส่ซอสปลาเกลือตำเมื่อตำดอกบุบๆเอาพี่น้องบุรากผักชีกับกระเทียมแล้วก็ใส่พริกไทยดำเป็นเม็ดนะต้องไปต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วดำใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกแห้งตัวนี้มันเส้นในห้องบริเวณพี่น้องพริกอะบริเวณขิงจ้ะถ้าใส่ขิงจะเป็นแบบกินได้ล่ะบ่มักกินขิงบ่มักกินขิงเรียกว่าใส่ให้เป็นต้นหอมก่อนให้เป็นต้นแบบเคี่ยวปัจจนานี่เลยตัวแบบเลยหลายพวดพวเจ็บหมอบว่าไงกินไปกินมาค่ะเบิดพี่น้องจิเล่นรุ่นเลยแซ่บๆแบบไม่ติดกระดูกอ่ะ
อร่อยพริกไทยดำเม็ดอย่างนัวเลยอร่อยมากน่ามาเพิ่มคอลลาเจน